เอาละครับสำหรับในช่วงปลายปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปกซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับตอนนี้บรรดาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ครับคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐมนตรีสาธารณสุขเขตเศรษฐกิจเอเปกนะครับโดยยืนยันนะครับว่าเรื่องของสาธารณสุขและเศรษฐกิจครั้งที่12ในหัวข้อเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์กับภาคีเชื่อมโยงกันกับโลกสู่สมดุลระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่นะครับก็คือการแพร่ระบาดโควิด19แล้วก็ทำให้เห็นว่าไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ก็เลยเกิดผลเสียตามมามหาศาลนั่นเองครับการพูดคุยหารือรอบนี้จึงเน้นไปที่การสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความสำคัญในเรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ารวมไปถึงการเร่งพัฒนาและผลิตวัคซีนไปจนถึงการลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขครับภายหลังจากการหารือที่ประชุมก็มีมติร่วมกันผ่านการแถลงการของประธานนะครับที่มุ่งสร้างสมดุลด้านสุขภาพและเศรษฐกิจและสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพการเปิดพรมแดนสร้างการเดินทางที่ปลอดภัยและไม่กระทบต่อการป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ครับยังสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจของเอเปกร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งปันและการถ่ายทอดเทคโนโลยีวัคซีนโควิด-19 และอำนวยความสะดวกด้านการค้าส่วนที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดและภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในอนาคตโดยการพัฒนาเครื่องมือที่จำเป็นครับเช่นกฎระเบียบด้านสุขภาพระหว่างประเทศการจัดตั้งกลไกการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขครับคุณอนุทินนั้นกล่าวว่าผลสำเร็จของการประชุมรอบนี้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ชู3ประเด็นด้วยกันคือเรื่องการสร้างแนวร่วมให้ทุกชาติสมาชิกนั้นมาร่วมกันครับให้ทุกชาตินำประชาชนก้าวข้ามโควิดกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งสังคมโลกกลับมาเชื่อมโยงถึงกันและกันและทุกชาติกลับมาเดินหน้าเศรษฐกิจได้ปกติครับซึ่งแน่นอนว่าความร่วมมือนี้ก็จะส่งผลดีต่อประเทศไทยและคนไทยซึ่งจะสามารถสร้างความมั่นคงแข็งแรงด้านสาธารณสุขพร้อมกับรับมือกับวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 และโรคอื่นๆและสามารถที่จะดูแลให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตและปากท้องของคนไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกับภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ไปฟังเสียงท่านอนุทินชาญวีรกุลครับนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจของเอเปกร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเราจะมีการแบ่งปันและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิดและการจัดหาวัคซีนให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่มีเหลื่อมล้ำโดยภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าจะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัยและจะไม่มีความมั่งคั่งถ้าไม่มีสุขภาพที่ดีนะครับ No wealth without good health นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ